สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้แอดพามาดูความน่ารักของคลิปล่าสุดกันหน่อยนะครับในการบันทึกเสียงเพลงนานานาของหนุ่มๆ GOT7 กันครับโดยต้องบอกว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเขาให้เกียรติกับพี่ JB มากๆเลยนะเพราะเพลงนี้พี่ JB เป็นคนแต่งขึ้นและเมื่อแต่ละคนเข้าห้องอัดเนี่ยก็จะถามพี่เขาเสมอเลยว่าใช้ได้ไหมโอเคหรือเปล่าพี่ว่ายังไงบ้างและทางด้านพี่มานะครับเมื่อมาถึงสตูดิโอเนี่ยเมื่อเจอพี่ JB ก็กอดก่อนเลยครับคงคิดถึงกันมากๆจริงๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันด้วยนะครับพี่ JB ได้ถามว่าเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างทางพี่มาร์คบอกก็เหมือนเดิมนะทางพี่ JB ก็เลยได้ถามต่อว่าไม่เปลี่ยนไปเลยหรอทางพี่มาร์คก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่เปลี่ยนจริงๆครับแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับพี่มาร์คก็ได้เข้าห้องอัดและน้องแบมแบมก็มาถึงพอดีครับแล้วก็ถึงตาที่น้องแบมแบมเนี่ยจะต้องเข้าห้องอัดต่อแล้วดูสายตาพี่มาร์คสิครับคงคิดถึงน้องมากๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยที่พี่แจ็คสันหวังนะครับที่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับผมและก็จบคลิปในส่วนของพาร์ท1ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งแอมเมลี่ไทยกงครบเลยครับแล้วก็รวมถึงพี่ JB ด้วยและในส่วนของพาร์ท2นะครับก็จะต้องเป็นส่วนของทางด้านหนุ่มยองแจจินยองแล้วก็น้องยุกยอมอย่างแน่นอนครับก็เอาเป็นว่ามารอติดตามกันต่อไปนะครับและอีกความเซอร์ไพรส์นึงมากๆเลยนะครับในการโปรโมทผ่านช่องทาง TikTok ของ GOT7 นะครับเขาได้ลงไฮไลท์ช่วงหนึ่งที่น้องแบมแบมเนี่ยเข้าห้องอัดเสียงและทาง Netflix Thailand นี่แหละครับได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กับโพสต์นี้ด้วยว่าน้องแบมแบมน่ารักทำเอาแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากเลยครับว่าทาง Netflix เตรียมจะทำคอนเทนต์ร่วมกับน้องแบมแบมหรือกับวง GOT7 หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนๆก็ได้ถามไปด้วยนะครับว่าสนใจจะทำสารคดี GOT7 ด้วยไหมนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆจริงๆนะครับเพราะทาง Netflix Thailand เนี่ยใน TikTok มีผู้ติดตามสูงถึง 2.2 ล้านคนเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นข่าวสารที่แอดนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับกับคลิปเบื้องหลังการทำงานเพลงนานานาของ3หนุ่มต่างชาตินะครับและความเซอร์ไพรส์จาก Netflix Thailand ที่ได้มาคอมเมนต์ชมน้องแบมแบมว่าน่ารักในช่องทาง TikTok นั่นเองครับสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ